ครับผมมาจัดเต็มเลยคนเดียวครับผมก็วันนี้ก็มาฟูลแบนด์นะครับเป็นโชว์ปิดด้วยก็เลยพี่เขาก็แบบว่าถามว่าจะใส่ชุดไหมอะไรเงี้ยเราเอ้ยได้สนุกดีอะไรเงี้ยครับเพราะของคนอื่นซักอยู่มั้งครับยังมีกลิ่นอยู่ไอ้ของเรายังมีกลิ่นของเราเขาซักมาแล้วครับผมแฟนคลับหลังจากเป็นนักการเงินเป็นไงบ้างดีครับแฟนคลับเด็กๆน้องๆเยอะขึ้นมากเลยเนี่ยตัวเล็กๆกันไปหมดเลยมาก็คงชอบในความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างงี้ด้วยครับก็เหมือนมีเขาเรียกว่ามีแนวมีการร้องเพลงมากขึ้นเหมือนได้กลับมาร้องเพลงมากขึ้นมากกว่างานแสดงอะไรเงี้ยเพราะเขาปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแสดงเป็นส่วนมากใช่ไหมครับเหมือนเราก็มีฐานแฟนคลับมากขึ้นด้วยครับก็มีแฟนๆเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดอะแมสซิงเกอร์ครับดีใจนะครับพี่กำพูดแบบว่าเหมือนแบบกลับมามีกระแสแบบว่าให้คนชื่นชอบอีกครั้งอะไรก็ดีใจนะครับในด้านเพลงหมายถึงว่าคือหลายๆคนอาจจะติดภาพด้วยความที่เป็นก๊อปไมค์สมัยก่อนร้องเต้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่เคยเห็นเราร้องเพลงแบบช้าๆเพราะๆอะไรเงี้ยครับพอได้มาแมสซิงเกิลมันก็เหมือนได้มาโชว์ศักยภาพเราในอีกมุมนึงที่คนไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับก็เลยมีงานจ้างวงเป็นแบรนด์ฟูลแบรนด์อะไรเงี้ยครับก็งานเยอะขึ้นไหมครับพอแบบโอ้ก็ดีครับมีงานมากขึ้นมีอีเวนต์อะไรเงี้ยครับก็มีละครแต่ว่าละครก็ตอนนี้คือก็ติดคิวละครอยู่เรื่องนึงนะครับแล้วเพิ่งถ่ายหนังจบไปครับตอนนี้เราคิวแน่นมากเหมือนกันก็ส่วนมากก็ทำงานทุกวันนะครับเราเห็นล่าสุดตาบวมเป็นอะไรอ๋อตาบวมก็ไปเล่นกับแมวน้องขอแมวไอ้วาเลนไทน์ครับก็แพ้ขนเลยครับก็เลยตาแบบตาบวมนิดนึงเป็นคนแพ้แบบพวกขนพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วรักษายังไงให้หยอดไปเลยกินยาแก้แพ้ครับหายใจไม่ออกเลยเมื่อวานขวัญมีแบบว่ามีดุมีอะไรแบบไม่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่าวันหลังก็แบบอย่าไปเล่นเยอะอะไรเงี้ยครับเรื่องที่จะพาเห็นล่าสุดเหมือนแบบขวัญแต่งตัวแบบค่อนข้างแบบว่าโชว์นู่นนี่นั่นแล้วมีคนเขาตาดีไปเห็นเราไปคอมเมนต์เหมือนแบบหวงอะไรอย่างงี้ก็แซวเล่นๆอ่ะก็แซวเล่นๆว่าแบบเอ้ยใส่สั้นอะไรเงี้ยคือบางครั้งแบบก็ลงได้แหละแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนการบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าขนาดน้องยังบอกเลยเนี่ยวันนี้ใส่ชุดแมงมุมอ่ะเก็บให้มันดีๆนะแซวเล่นนี่แซวไม่ได้ห่วงจริงใช่ไหมนะครับไม่ห่วงจริงหรอใครก๊อปหรือเขาก๊อปก็มีห่วงบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรครับปกติมีคุยกันไหมเรื่องแบบแต่งตัวมีคุยกันก็คือถ้าเป็นงานอะไรที่แบบว่าเหมือนงานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยจริงๆก็คือเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างอ่ะคือเราไม่ต้องแต่งตัวเขาเรียกว่าล่อแหลมจนเกินไปในบางที่เพราะว่าเวลาเราไปบางที่เราไม่ได้ไปอยู่คอยดูแลเขาอะแล้วเขาเป็นคนโกโก้แบบก้มก็ไม่ค่อยแบบระวังอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยอย่างเวลาเขาแต่งตัวหรือว่าอะไรเงี้ยปรึกษาเรากันไหมแบบชุดนี้ได้ไหมขออนุญาตอะไรเงี้ยมีไหมไม่ได้ถึงกับขออนุญาตครับคือก๊อฟให้สิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรอยู่แล้วเงี้ยคือโตๆกันแล้วเขาก็จะรู้ว่าอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟอาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะแบบมีคุยกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยเนี่ย IG ก็แซวเล่นๆครับแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงคือจะไลน์ไปหามากกว่าว่าใส่แบบเนี้ยแบบระวังหน่อยอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้สั้นมากแต่วิธีที่เรานั่งมันทำให้กระโปรงมันถกขึ้นมามันก็ดูแบบดูสั้นไปอะไรเงี้ยเป็นห่วงภาพลักษณ์แล้วเป็นห่วงเขาด้วยคือก็ภาพลักษณ์ก็นิดหน่อยแต่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเป็นห่วงเวลาแบบไปไหนมาไหนมากกว่าเวลาโดนถ่ายรูปโดนอะไรเงี้ยครับยิ่งอย่างนี้เหมือนยิ่งก็เป็นเรื่องอะไรยิ่งแบบห่วงมากขึ้นไหมครับห่วงทั้งห่วงก็คอยดูแลกันเรื่อยๆครับคอยดูแลกันในหลายๆมุมเลยครับตัวขวัญก็เป็นห่วงอะไรพี่กองป่ะคะนี่แหละบอกให้เก็บชุดวันนี้นี่ถ้าวันนี้ใส่ไม่ดีว่าคราวหน้าอดใส่แล้วเนี่ยชุดเนี้ยก็ต้องระวังให้ดีนะวันนี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ